เดือดไม่ไหวธัญญาอาสยามโผล่เมนกลางโหนกระแสหลังสาวเปิดหน้าแฉนักร้องอสร้างโลกสี่ใบไล่ทำแท้งยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีมีเพจบันเทิงดังออกมาแฉนักร้องร่างเล็กสร้างโลกสี่ใบทำผู้หญิงตั้งท้องและไล่ไปทำแท้งจนโลกโซเชียลต่างคาดเดาชี้เป้าไปถึงนักร้องคนดังกล่าวว่าเป็นใครต่อมามีหญิงสาวออกมาเปิดใจร้องเรียนกับอมรินทร์ทีวีถึงนักร้องดังสร้างโลกสี่ใบว่ารู้จักกับนักร้องอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นนักร้องคนนี้ร้องเพลงอยู่แล้วบอกถูกใจสวยน่ารักจึงให้เด็กเสิร์ฟเอากระดาษโน้ตมาบอกอยากทำความรู้จักโดยไม่รู้ว่านักร้องคนนี้มีแฟนอยู่แล้วและเป็นนักร้องเหมือนกันคือนักร้องทะจนกระทั่งนักร้องชายคนดังกล่าวจบความสัมพันธ์กับนักร้องทะแล้วจึงกลับมาหาเธออีกรอบแต่แล้วเมื่อเธอตั้งครรภ์ก็พบว่านักร้องโลกสี่ใบเปลี่ยนไปมีการบอกให้เธอไปทำแท้งและยังทิ้งเธออีกด้วยล่าสุดฝ่ายหญิงสาวคนดังกล่าวมาออกรายการโหนกระแสเปิดหน้าแฉนักร้องโลกสี่ใบแบบเต็มๆโดยมีบางช่วงที่เจ้าตัวได้พาดพิงนักร้องทะอดีตแฟนของนักร้องโลกสี่ใบด้วยทว่างานนี้ธัญญาอาสยามได้เข้ามาร่วมดูรายการโหนกระแสและคอมเมนต์อย่างเดือดว่าพูดใหม่นะคะนี่เลิกกันยาไหนๆก็พาดมาขนาดนี้แล้วก็ยอมรับให้ตรงค่ะคบซ้อนคือคบซ้อนนี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวกรรมท่ามกลางคอมเมนต์สนั่นซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาเมนถึงหนุ่มกันชัยว่าเมนธัญญาอาสยามอ่านด้วยค่ะซึ่งหนุ่มกันชัยได้ตอบกลับว่าคุยกับธัญญาแล้วครับไม่ต้องอ่านอ่ะครับขอบคุณ FB โหนกระแส นันดาแอบเมาภรรยาเขาอายุยังน้อยปัญหาอยู่ที่ผมไปทริปต่างประเทศกับสีภรรยานัทนิชชามาก็หลายทริปแต่ละทริปแฟนๆก็ลุ้นว่าอนันดาเอเวอริงแฮมและภรรยาก็พาเบบี้ติดท้องกลับมาด้วยล่าสุดได้เจออนัทดาผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงทริปฮาวนีมูนล่าสุดที่พาสีภรรยาไปสวีทหวานกันที่มัลดีฟล่าสุดก็เพิ่งไปทริปถือเป็นฮันนีมูนแรกไหมไม่เชิงครับเพราะว่าพูดจริงๆก็ยังไม่ได้ฮันนีมูนด้วยซ้ำมันเป็นทริปที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกกึ่งฮันนีมูนมันก็มีทริปที่ไปญี่ปุ่นแต่พอเพื่อนมาแจมด้วยก็กลายเป็นทริปกับเพื่อนไปลาวไปหลายที่มันติดอยู่ตรงที่ว่าผมสัญญาว่าจะไปฮันนีมูนที่อเมริกาใต้ที่เราไม่เคยไปกันทั้งคู่แล้วมันยังหาโอกาสไปไม่ได้เราคุยกันไว้ว่าอยากไปยาวๆสักเดือนหนึ่งแล้วก็เลยต้องหาเวลาหน่อยเขาก็เลยไม่เคยนับทริปอื่นเป็นฮันนีมูนแต่เราก็ทำเนียนเผื่อเขานับไงสมมุติเขาบอกขอบคุณนะที่รักที่พามาฮันนีมูนเรารับทันทีเลยแต่นางไม่เคยพูดเลยมีแต่บอกว่าอันนี้ไม่นับเป็นฮันนีมูนนะคะซ้อมไปเรื่อยๆทุกทริปคนจะหวังให้มีอนันดาน้อยกลับมาตลอดเอาจริงๆนะเราไม่เคยคิดกันตั้งแต่แรกว่าจะมีแล้วทางบ้านผมบ้านเขาก็ไม่เป็นไรคู่สมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่พอแต่งงานปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนปั๊บเลยเดี๋ยวเหงานะมีตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาจะทำให้ชีวิตคอมพลีทนะก็โดนกล่อมมาเรื่อยๆจนเขาเลิกคือที่ไม่ได้ติดเลยแต่ผมอาจจะไม่ได้วางแพลนว่าจะต้องมีเดี๋ยวนี้ทั้งคุณแฟนเองเขาก็เป็นคนทำงานแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาเองซึ่งผมก็อยากให้เขาไปฟูลฟิลของเขาก่อนเอาจริงๆอีกสัก2ปีครับเขาอายุน้อยกว่าผมปัญหาเขาน้อยกว่าผมอยู่แล้วถ้าจะมีปัญหาที่ใครมันน่าจะเป็นผมเองแต่สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีพ่อผมมีลูกคนสุดท้องตอนอายุ60
กว่าเราเพิ่งจะ41ใจเย็นใจเย็นยังมีเวลาแต่เราก็คิดเผื่อนะสมมุติเราคิดซีเรียสขึ้นมาแล้วเราอยากจะมีก็คิดจะไปฝากไข่แล้วทำไว้ก่อนมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งพร้อมจริงๆก็ได้มีหลายออปชั่นไงก็ดูแลสุขภาพไปตามวัยครับต้องดูแลเป็นปกติอยู่แล้วมีภาพตัวเองเป็นคุณพ่อในหัวบ้างไหมจริงๆความรู้สึกของผมมันคืออันนี้ไม่ได้อยากพูดแบบโอ้อวดแต่ผมจะเป็นพ่อที่ดีภาพนั้นมองเห็นว่าเราจะดูแลเขายังไงเราจะสอนเขายังไงแต่มันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ว่าเราทั้งคู่พร้อมที่จะสละทั้งชีวิตให้กับอีกชีวิตหนึ่งอันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราเลือกมีตรงนี้เราก็ต้องมาเคลียร์กันเองว่าถ้าเราจะทำจริงคุณกับผมเราต้องเป็นความเข้าใจเดียวกันนะว่าเราทำตรงนี้ทำไมมันเพื่ออีกชีวิตหนึ่งถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้มันก็พร้อมตอนนี้ก็ยังแฮปปี้กับการทำงานอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าพร้อมมันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกหลายคนเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้พร้อมหรอกแต่มันก็เป็นแค่ข้อดีที่เราจะคุยไว้ก่อนขอบคุณรูปจากไอจีอนันดาขีดล่างเอเวอริงแฮมชบาแก้วยังกำลังใจดีแม้ประเดิมพ่ายโสมขาวยับพร้อมดวลจีนคัดเอวชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่เดินหน้าลงสนามซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมดวลทีมชาติจีนคัดโอลิมปิกเกมโซนเอเชียรอบ2แม้นัดแรกพ่ายเกาหลีใต้ยับชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ประเดิมสนามนัดแรกในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม B ได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักด้วยการแพ้เกาหลีใต้1-10โอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากจะคัดเอาแชมป์กลุ่ม3ทีมและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมทีมฟุตบอลหญิงไทยฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพบกับจีนในการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมล่าสุดรินยาพัฒน์มูลดงดาวเตะชบาแก้ววัย16ปีกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่สามารถทำประตูแรกให้กับตัวเองได้ในนามของทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่อนข้างพอใจกับผลงานของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผลงานเราต้องดีกว่าเกมที่เจอกับจีนเราจะสู้และต่อกรกับเขาให้มากที่สุดจะทำให้เขาเล่นเกมกับเราให้ยากที่สุดสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กับจีนวันที่29ตุลาคมเวลา 19:35 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play